สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานของ Great Wall Motor ที่จังหวัดระยองนะครับสิ่งที่อยากจะมาบอกในรอบนี้นั่นก็คือเรื่องของคันนี้ครับ New Ora Good Cat Ora Good Cat พวกเราเคยทราบกันไปแล้วนะเพราะว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกจากทาง Great Wall Motor ที่นำมาทำตลาดในประเทศไทยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเรียกกระแสตอบรับได้ค่อนข้างดีณช่วงนั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เขามีจำหน่ายอยู่ด้วยกัน4รุ่นได้แก่ Ora Good Cat 400 Tech นะครับและรุ่นที่2นะครับเป็นรุ่น400 Pro นะและรุ่นที่3ครับคือรุ่น500 Ultra นะก่อนนั้นน่ะมีแค่3รุ่นก่อนนะแล้วค่อยมามีรุ่น GT อีกรุ่นนึงนะครับก็เว้นระยะห่างอีกสักพักดังนั้นน่ะก่อนหน้าที่จะมีการปรับปรุงในรอบนี้มีทั้งหมด4รุ่นแต่ในรอบนี้ครับใน New Ora Good Catของปีนี้ครับที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยต้องบอกว่าคันที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นลายการผลิตจากโรงงานของประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้เขานำเข้าจากประเทศจีนทั้งคันและนำเข้ามาขายในประเทศไทยและในการอัปเดตรอบนี้นะครับ New Ora Good Cat นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3รุ่นเท่านั้นนะฮะตัดรุ่นเริ่มต้นคือรุ่น400 Tech ออกนะครับดังนั้นจะมีอยู่จำหน่ายอยู่เพียงรุ่น Ora Good Cat Pro นะฮะตัดคำว่า400ออกแล้วก็รุ่นอัลตร้าครับตัดคำว่า500ออกนะฮะแล้วก็รุ่น GT นะครับมาเล่าให้ได้ฟังว่าแต่ละรุ่นนั้นเป็นอย่างไรต้องบอกงี้ครับว่าการปรับเปลี่ยนในรอบนี้ผมเอาไฮไลท์สำคัญของ New Ora Good Cat มาเล่าให้กันได้ฟังโดยหลักๆนะครับผมสรุปให้ได้เลยว่าดีไซน์ภายนอกมีความคล้ายคลึงกันนะครับเราจะเห็นว่ารูปลักษณ์อะไรต่างๆของ New Ora Good Cat นั้นมองปุ๊บเราแทบอาจจะแยกไม่ออกเลยว่านี่คือรุ่นใหม่หรือเปล่านะครับเพราะความแตกต่างจริงมันอยู่ที่พวกระบบภายในกับเรื่องของแบตเตอรี่เรามาเริ่มกันตรงนี้ก่อนว่าตัวแบตเตอรี่ครับผมสรุปให้เลย3รุ่นใช้แบตเตอรี่แบบเดียวกันคือแบตเตอรี่ LFP ก่อนหน้านี้นะครับแบตเตอรี่ LFP จะถูกใช้อยู่2รุ่นนะครับได้แก่รุ่น400 Tech แล้วก็400 Pro ส่วนรุ่น Ultra แล้วก็รุ่น GT ของ Ora Good Cat ตัวเก่านั้นใช้แบตเตอรี่ NMC แต่รอบนี้ครับรุ่นใหม่ทุกรุ่นของ Ora Good Cat ใช้แบตเตอรี่ LFP ที่มีขนาดอยู่ที่ 57.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับถามว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าหากเปรียบเทียบของเก่าถ้าใครที่ซื้อรุ่น Tech รุ่น Pro บอกว่าเนี่ยมันอัปเกรดแบตเตอรี่ขึ้นเพราะเดิมทีแบตเตอรี่ LFP ของรุ่น Tech รุ่น Pro อยู่ที่ 47.8 กิโลวัตต์อาวนะฮะแต่รอบนี้ขึ้นมาเป็น50กว่านะฮะถือว่าดีได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นส่วนรุ่นที่เป็นอัลตร้าและรุ่น GT ครับแบตเตอรี่จะลดลงมาและเปลี่ยนชนิดจากแบตเตอรี่ NMC ให้มาเป็นแบตเตอรี่ LFP นะครับดังนั้นเลยผมสรุปให้ทั้ง3คันอยู่ตรงนี้แบตเตอรี่แบบเดียวกันใช่ป่ะส่วนระยะทางการวิ่งครับถ้าหากว่าเป็นรุ่นอัลตร้าและก็รุ่น Pro นะครับที่เป็น2รุ่นที่ไม่ใช่ GT นะระยะทางวิ่งจะได้อยู่ที่480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนรุ่น GT นะครับจะได้ระยะสั้นลงมาหน่อยอยู่ที่460กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนเรื่องของระบบส่งกำลังนะครับทั้ง3รุ่นมาพร้อมระบบ1มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้ามอเตอร์เป็นแบบ Permanent Magnet Synchronous มอเตอร์เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่มันจะแตกต่างกันอยู่ที่รุ่นโปรและรุ่นอัลตร้านั้นจะมีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่105กิโลวัตต์หรือ143แรงม้าครับส่วนรุ่น GT นะเขาจะมีพละกำลัง126กิโลวัตต์หรือ171แรงม้านะครับส่วนแรงบิดนะครับต่างกันอยู่นิดนึงรุ่น Pro กับรุ่น Ultra อยู่ที่210นิวตันส่วนรุ่น GT นะครับอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับแม้ว่าจะแตกต่างกันที่เรื่องของแรงม้านะครับระหว่างรุ่น Pro รุ่น Ultra กับรุ่น GT นั้นแต่ว่าความเร็วสูงสุดนะครับของทั้ง3รุ่นจะเท่ากันนะครับอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องอื่นๆที่รุ่นนี้มีความแตกต่างที่มีการอัปเกรดขึ้นมานะครับผมอยากจะพาทุกคนมาดูตรงจุดนี้ครับไฮไลท์สำคัญมาพูดถึงตรงจุดนี้กันก่อนแบตเตอรี่ที่ให้มาใหม่ตรงจุดนี้นะครับ 1. เขามีการอัปเกรดในเรื่องของกำลังชาร์จที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกำลังชาร์จของ DC นะครับจะอยู่ที่70กิโลวัตต์นะฮะซึ่งหากเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับจะอยู่ราวๆสัก60กิโลวัตต์กว่าๆแล้วก็ต่ำลงไปนะแล้วหลังจากนั้นมันมีการอัปเดตซอฟต์แวร์มีดราม่าขึ้นมาเลยว่าเอ้ยกำลังชาร์จของ Ora Good Cat ลดลงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโอเคถ้าให้70กิโลวัตต์เดี๋ยวเราจะต้องไปลองดูว่าถ้าเทสแล้วจริงๆจะได้ถึง70กิโลวัตต์ไหมแล้วก็พอ State of Charge มันเริ่มสูงมากขึ้นมันจะดรอปลงไปหรือเปล่าต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าให้มา70ขนาดนี้ก็พยายามเมนเทนเนี่ยให้ได้เท่าเดิมนะอย่าพยายามลดลงนะฮะแบตเตอรี่ LFP มันก็ดีอย่างนึงตรงที่ใช้กับรถที่ไม่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงมาก
และเราสามารถ optimize การชาร์จนะครับได้เต็ม 100% ในทุกๆวันนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากแบตเตอรี่ NMC นะครับข้อดีข้อเสียมันก็จะมีกันอยู่นะฮะส่วนเรื่องของราคาตัว LFP นั้นจะมีราคาที่ถูกกว่า NMC และระยะการใช้งานในเรื่องของ life cycle ของ LFP นั้นจะมีระยะที่สูงกว่า NMC นะครับโอเคแบตเตอรี่บอกไปแล้วว่ากำลังการชาร์จ70กิโลวัตต์ส่วน AC นะจะอยู่ที่ 6.6 กิโลวัตต์เท่าเดิมนะครับและนอกจากนี้เองเขายังมาพร้อมระบบ V2L หรือว่า Vehicle to Load นะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันสำหรับ Aura Good Cat นะกำลังการปล่อยกระแสออกมานะครับอยู่ที่ 3,300 วัตต์ใครจะนำคันนี้นะครับไปแคมปิ้งออกไปนั่งชิลๆนะฮะมีสาย B2L ออกมาต่อเตาหมูกระทะก็ได้นะเครื่องทำกาแฟก็ได้นะพัดลมก็ได้ไฟก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเพิ่มประโยชน์ขึ้นมานะถ้ารถยนต์ไฟฟ้าคันไหนไม่มี B2L ผมรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรไปนิดนึงอ่ะคือแบตข้างในมันค่อนข้างที่จะใหญ่ครับถ้าเรามี B2L ออกมาตรงนี้มันก็เพิ่มประโยชน์ให้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือฝั่งของเรื่องระบบอัปเกรดเกี่ยวกับไฟฟ้าของตัวรถคันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้ามันทำให้รถยนต์ไฟฟ้าคันนี้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของการดีไซน์อื่นๆครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าขนาดของล้อทั้ง3รุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นโปรรุ่นอัลตร้าแล้วก็รุ่น GT ให้ล้อมาขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันนะครับขนาดยางที่เขาให้มานะครับหน้ากว้างอยู่ที่215นะครับความหนา50แล้วก็รัศมี R18 เหมือนกันแตกต่างกันที่ลายของล้อแม็กนะครับเป็นอย่างไรให้ดูตรงนี้ครับรุ่น GT มันจะมีความโดดเด่นอยู่แล้วนะฮะก่อนหน้านี้เราจะเห็นพวก Caliper Brake ที่เป็นสีแดงก่อนหน้านี้ถ้า GT มันจะมีแค่ Aqua Gray นะครับที่เป็นสีเทาแต่ว่าคันนี้ครับสีดำมาใหม่แล้วก็แคลิเปอร์เบรกเราจะเห็นได้ว่าเป็นสีเหลืองอยู่ข้างในแล้วก็มีการเล่นสีตรงนี้ด้วยนะครับล้อแม็กเป็นล้ออัลลอยนะครับแบบ18นิ้วเนาะเล่น2สีข้างในเป็นสีดำตัดข้างหน้าเป็นสีขาวนะครับยางตรงนี้เขาใช้เป็นของ GT นะครับในรุ่น GT Comfort 225นะฮะบริเวณตรงซุ้มล้อตรงนี้นะครับก็จะเล่นลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตรงหูกระจกของเขานะครับเหมือนเดิมเลยครับพวกฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับมีกล้องมาให้เพื่อเอาไว้ดูกล้องรอบคันนะครับมี blind spot warning และมีเล่นไฟตรงนี้นะครับเวลาที่เปิดไฟเลี้ยวและเช่นเดิมครับตรงหูกระจกก็จะเล่นสีให้มันล้อกับตัวแคลิเปอร์เบรกล้อนะครับระบบอื่นๆครับพวกประตูอะไรก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างอย่างนึงก็คือสีใหม่ของเขาเนี่ยในรุ่น GTที่เล่นสีดำเหลืองนะมันตัดกันค่อนข้างดีเขาก็จะดีไซน์ภายในด้วยนะนี่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยนะฮะคือพวกจอลุคเดิมเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องการตอบสนองณตอนนี้ตอนที่เราพรีรีวิวอยู่ยังไม่ได้มีข้อมูลเรื่องของตัวชิปเซ็ตมีการอัปเกรดใหม่อะไรหรือเปล่ายังไงนะครับก็ลองกดดูผมว่าก็ยังมีความคล้ายคลึงเดิมนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรอดูตอนที่พวกเราเทสต์ไดรฟ์กันก่อนแล้วกันจะเป็นประมาณช่วงปลายๆของเดือนมกราคมนะครับแต่ว่านะตอนนี้อยากให้ดูคันจริงว่าภายในตรงนี้เป็นอย่างไรนะนี่เล่นสีเหลืองตัวนี้นะครับก็จะเป็นบุนุ่มนะบุนุ่มแล้วก็เล่นสีเหลืองตรงนี้ครับจากซ้ายไปถึงขวาเลยนะบริเวณของช่องแอร์ช่องแอร์ก็ยังปรับมือเหมือนเดิมนะครับอยู่บริเวณโซนนี้การดีไซน์ภายในของ Aura Good Cat เนี่ยเขาจะคงเรโทรฟิวเจอร์ลิสติกเอาไว้นะครับมีความผสมผสานระหว่างความเป็นอนาคตบวกกับความย้อนยุคเข้ามาอยู่เหมือนเดิมนะครับแอร์แบ็กอยู่ตรงนี้แล้วก็เล่นได้สีเหลืองขอบอยู่บริเวณตรงนี้นะครับมาดูที่เบาะนั่งกันบ้างครับเนี่ยเห็นลายแบบนี้ใช่ไหมสีเหลืองก็เล่นมาเช่นเดียวกันนะครับบริเวณของเบาะเรื่องของเบาะคู่หน้านะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับด้านนี้ก็ปรับไฟฟ้าด้านคนนั่งก็ปรับไฟฟ้าอันนี้แบบสีทิศทางเลื่อนหน้าหลังได้นะครับแล้วก็ปรับเอ็นได้สีเหลืองตัดกับสีเหลืองแล้วก็เล่นสีดำตรงนี้ให้ดูมีความโดดเด่นแล้วก็มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเบาะครับเป็นเบาะที่เขาเจาะรูนะเป็นเบาะหนังและมีระบบระบายอากาศหรือว่า ventilation seat นะครับและบริเวณขอบๆตรงนี้นะครับกับที่ผมพิงอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ผมชี้ดูตัวนี้เป็นผ้าอะคันทารานะครับให้ความละเมียดละไมนุ่มนวล นะครับลื่นๆนะแล้วเบาะทรงของเขาเนี่ยจะเป็นทรง gaming seat นะครับไม่สามารถปรับให้มันขึ้นลงหรือว่าสูงได้นะเอียงได้อย่างเดียวก็จะมีความกระชับนั่งให้ดูรู้สึกว่านั่งอยู่บนแบบรถสปอร์ตอะไรประมาณนี้นะครับเขาให้ฟีลลิ่งประมาณนี้ส่วนบริเวณคอนโซลกลางครับนี่คือส่วนที่มีการอัปเกรดค่อนข้างเยอะนะครับนั่นเป็นในฝั่งของนี่เลยอันดับแรกตรงกลางตรงนี้วางมือถือลงไปได้ครับนี่คือที่ชาร์จมือถือแบบไวเลสไร้สายนะครับที่มาพร้อมพลังกำลังการชาร์จสูงถึง50วัตต์โห
โอ้โหที่ให้มานะเดี๋ยวเราต้องไปลองเทสดูกันจริงๆว่าสุดท้ายแล้วเวลาที่เทสไปแล้วนะใช้งานไปเรื่อยๆชาร์จขึ้นมาเป็นยังไงระบบความร้อนเป็นยังไงบ้างนะฮะเท่าที่ผมดูเห็นตรงนี้นะก็จะมีช่องลมอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้มีไว้ให้ก็วางไว้ข้างบนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มือถือของเรามันเลื่อนขยับเขยื้อนหรือว่าเคลื่อนไหวและคอนโซลกลางตรงนี้ครับดีไซน์มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยครับเราจะเห็นว่ามันมีความโค้งละมุนมากยิ่งขึ้นนะฮะเดิมทีมันจะตัดลงแล้วก็มีเหลี่ยมมากกว่าตอนนี้จะเป็นโค้งมนมากขึ้นนะครับที่ตรงกลางตรงนี้มีที่กดแล้วก็มีที่เก็บของนะฮะอยากจะให้ดูโซนบริเวณด้านหน้าตรงนี้จะมีช่องสำหรับการเสียบ USB ครับมี2ช่องคือ USB A แล้วก็ USB C นะแล้วก็มีช่อง DC 12โวลต์120วัตต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่วางแก้ว2อันนะครับนี่คือส่วนหลักๆบริเวณโซนนี้นะครับเป็นบุผ้ากันทาร่านะครับงานดูดีเลยนะที่บังแดดเป็นสีดำด้านหน้ามีกระจกแล้วก็มีไฟด้วยแต่ตรงที่ดึงออกมาเนี่ยเป็นรูปแมวเฮ้ยน่ารักดีนะฮะส่วนหลังคานะครับเป็นหลังคากระจกแบบซันรูฟ2ตอนสามารถเปิดได้รับลมได้แล้วก็โผล่หัวขึ้นไปได้มีช่องเก็บแว่นนะครับมีช่องเปิดไฟตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็เปิดปิดซันรูฟอยู่บริเวณโซนนี้นะครับไม่ได้มีความเปลี่ยนมากสักเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมครับมาดูกันต่อครับด้านล่างนะครับตรงสเกิร์ตตรงนี้เป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันนะครับความสูงกาวเคแลนตรงนี้นะครับอยู่ที่145มิลลิเมตรนะครับลายคาร์บอนไฟเบอร์ดูให้มีความแบบทนทานบุกบุกลุยลุยสปงสปอร์ตนะครับล้อเท่ากันนะก็สลับยางได้หน้าหลังตามระยะที่แนะนำนะครับ 10,000 กิโลสลับซะล้อหน้ากับล้อหลังยางจะได้ทำงานให้มันสึกพอๆกันนะครับมาดูโซนหลังนิดนึงนะครับก็เก็บงานเก็บสงเก็บเสียง2ชั้นเลยนะอันนี้ด้านบนเก็บตรงนี้อันนี้ก็เป็นซีลยางใหญ่นะครับมาดูโซนหลังกันบ้างครับผมเป็นผู้ชายส่วนสูง165เซนติเมตรนะครับก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากนั่งอยู่ตรงนี้แล้วบอกคนนั่งด้านหน้านะครับห่างอยู่สักประมาณนี่2กำปั้นนะครับแต่สามารถเลื่อนขึ้นไปได้ข้างหน้าอีกก็มีพื้นที่สเปซในระดับนึงนะครับมีที่โหนให้ตรงนี้นะครับข้างบนอาคันทาร่าดูงานดีเนียนนะแบบรุ่น GT แล้วก็หัวนะครับของผมเนี่ย1กำปั้นไม่ถึงครึ่งนะ165นะ1กำปั้นไม่ถึงครึ่งเอาง่ายๆคือกำปั้น1เลยแล้วกันถ้าผมนั่งดีๆก็อยู่ประมาณนี้ติดเลยนะครับเบาะด้านหลังพนักพิงดึงขึ้นได้ครับแล้วจะมีโลโก้ GT เหมือนกันกับข้างหน้านะครับส่วนที่พักแขนดึงมาจากตรงกลางได้มีช่องเก็บแก้วอยู่2อันนะครับมี ISOFIX ให้ทั้ง2ตำแหน่งของฝั่งขวากับฝั่งซ้ายส่วนตรงกลางจะไม่มีนะฮะเบาะก็ชันในระดับนึงครับก็อยู่ประมาณนี้ท่านั่งนะฮะตรงบริเวณส่วนกลางมีนูนๆขึ้นมานิดนึงไม่เรียบทั้งหมดเป็นการนูนขึ้นมาสักประมาณครึ่งนิ้วของผมนะสักประมาณสัก 5-6 เซนได้นะครับราวๆนี้นะแล้วก็มีช่องสำหรับการชาร์จที่เป็น USB A 1ช่องในด้านหลังนอกจากนี้ก็เป็นที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับนี่ครับแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของรุ่น GT นะครับนั่นคือตัวสปอยเลอร์ด้านหลังเขาจะมีโลโก้ GT ให้มาตรงนี้ด้วยแล้วช่องลมของสปอยเลอร์ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเล่นเป็นสีเหมือนกันนะก็จะมีช่องตรงนี้สีเหลืองเช่นเดียวกันนะครับมีไฟเบรกอยู่ส่วนนี้และก็ยังคงไม่มีที่ปัดน้ำฝนมาให้เหมือนกันนะครับด้านหลังเป็นโลโก้ของ GoodCat GT ตัวนี้ยังเล่นสีแดงนะครับแม้ว่าสีใหม่ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะส่วนเรื่องของฝาท้ายไฟฟ้านะครับยังคงมีเหมือนเดิมนะครับมาพร้อมการรองรับระบบแฮนด์ฟรีด้วยเนาะก็เปิดปิดขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะฮะมีกล้องด้านหลังมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วอันนี้เป็นคาร์โก้โคเวอร์เล็กๆเหมือนเดิมนะฮะถ้าอยากจะพับเบาะก็ได้นะครับ60-40พับได้เลยนะครับก็เพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้ประมาณนี้นะครับก็จะเอียงๆชันๆขึ้นมาหน่อยตัวเบาะนะครับเมื่อพับไปแล้วนะครับระนาบของเขามันจะแตกต่างกับพื้นที่เก็บสัมภาระนะพื้นที่เก็บสัมภาระมันจะเรียบๆตรงนี้แล้วก็เบาะจะสูงขึ้นมาหน่อยก็ประมาณสักเกือบครึ่งมือนะฮะไม่ได้ราบเรียบเท่าๆกันข้างใต้ก็จะเป็นพื้นที่เก็บพวกอุปกรณ์ฉุกเฉินนะฮะอย่างเช่นพวกตัวนี้ฮะนี่เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้เวลาที่รถเสียเป็นสามเหลี่ยมเอาไว้สะท้อนแสงนะครับไฟทับทิมเอามาใช้งานได้แล้วก็พวกชุดประยางนะฮะชุดประยางชั่วคราวถ้าเวลารถรั่วมีลมที่เติมลมให้ด้วยแล้วก็มีสายชาร์จนะครับอะแดปเตอร์ที่เป็น Travel Charger หรือว่า Emergencyชาร์จมาให้ด้วยแล้วก็ตัวนี้จะมีฮุกสำหรับการลากจูงเวลารถเสียนะครับเอาไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านล่างลงมานะครับพวกดิฟฟิวเซอร์หรือว่า
โซนด้านท้ายตรงนี้เนี่ยก็เล่นลายคาร์บอนไฟเบอร์เช่นเดียวกันนะครับและมีสีเหลืองเล่นตรงนี้มีไฟทับทิมแสดงตรงนี้นะดูสปอร์ตงานดีนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่ไม่พูดไม่ได้นะครับสำคัญเลยก็คือในฝั่งของคนขับกันบ้าง นะครับรอบนี้ทำไมคุณต้องพาไปนั่งคนนั่งก่อนแล้วค่อยมาคนขับอ่ะโอเคมาในฝั่งของคนขับเนาะที่มีความแตกต่างเลยก็คือเรื่องของตัวเกียร์นะฮะหรือว่าตัวชิปเตอร์เดิมทีจะอยู่บริเวณโซนนี้นะครับโซนกลางที่หมุนแต่รอบนี้ครับเขาเอามาอยู่ที่ก้านหลังพวงมาลัยนะฮะเหมือนตัวโอร่า07นี่ที่เอาตัวเข้าเกียร์หรือว่าตัวชิปเตอร์มาอยู่บริเวณโซนนี้นะครับเวลาที่เราขึ้นมารถคันนี้ก็มีกุญแจดิมหมดสายขึ้นมาแล้วเหยียบเบรกรถก็จะขึ้นสถานะ ready นะครับแล้วเราก็เข้าเกียร์ได้เลยกดลงเพื่อเป็นตัว D ให้ขับตบขึ้นเพื่อเป็นตัว R นะครับแล้วกล้องหลังก็จะทำงานแล้วก็กดตรงนี้ครับที่ก้านเอาไว้1ครั้งเพื่อเป็นตัว P ในการ parking นะครับฝั่งซ้ายก็ยังคงเป็นพวกไฟเลี้ยวเหมือนเดิมนะครับพวงมาลัย multi function เช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบ2ก้านนะครับอยู่บริเวณโซนนี้ตัวนี้ก็เป็นกลมหมดเลยนะไม่มีการตัดก้านอะไรแต่อย่างใดนะครับนะครับอื่นๆก็เหมือนเดิมครับพวกการปรับไฟสูงการเปิดฝาท้ายนะครับบริเวณโซนนี้แล้วก็การตกแต่งเหมือนเดิมนะฮะข้างๆตรงนี้มีครอบแล้วก็เล่นลายโอล่านะครับตัวนี้ปรับด้านหน้าด้านหลังได้สูงต่ำได้นะครับเอ็นอันนี้เป็น6ทิศทางสำหรับเบาะของคนนั่งส่วนสายเข็มขัดนิรภัยไม่ได้มีเล่นสีอะไรนะเป็นสีดำปกติเบาะก็จะคล้ายกันนะครับกับฝั่งของคนนั่งนะครับมีระบบระบายอากาศอันนี้เป็นส่วนหลักๆเนาะที่เราพอจะได้เห็นกันนะครับส่วนระบบของด้านหน้านะครับจะมีตรงบริเวณกันชนด้านหน้ามีระบบ Active Air Intake ให้ด้วยเนาะส่วน ADAS ข้างหน้านะมีกล้องตัวนั้นก็จะเป็นช่อง USB A สำหรับการเสียบพวกกล้องบันทึกการขับขี่ได้ด้วยนะเผื่อว่าใครอยากจะติดเสริมก็จะได้เดินสายง่ายๆนี่คือเป็นรุ่น GT นะครับส่วนรุ่นอื่นๆผมพาดูกันแบบเร็วๆอย่างเช่นตัวนี้คือรุ่น Ultra นะครับนี่ก็ดีไซน์นะครับมีแบบ2สีดูโอนะครับนี่คือลายล้อที่มันมีความแตกต่างกันนะครับส่วนรุ่นโปรนะฮะอยู่คันซ้ายสุดเป็นสีเขียวพิตาชิโอเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูว่าเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพอินเสิร์ตเอาไว้ให้ว่า New Ora Good Cat ของปีนี้นะครับที่ออกจากสายพานการผลิตของโรงงานที่ระยองนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันพร้อมกับโปรโมชั่นต่างๆที่เขามีแถมเอาไว้ให้นะครับสำหรับการพรีวิวแล้วก็รีวิวขับจริงเดี๋ยวเรารอติดตามกันเนาะที่ช่อง iMod Official ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้นะครับที่ช่องของพวกเราไว้เดี๋ยวเรามาพบกันในรอบหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ